ครับพี่น้องโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอู้ฮะครับโอ้ยืนได้ครับหัวปลาครับอู้ยกำ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 ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับเย็นนี้คลิปนี้ที่อุดรนะครับผมอยู่ที่ไร่โชคชัยนะครับอยู่อำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรนะครับก็มาดูปลาบึกใหญ่ใส่100โลใส่200โลนะครับผมก็บ่อประมาณ20ไร่นะครับแต่ว่าจะลงพรุ่งนี้คลิปนี้เป็นการมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นนะครับว่าเซียนแหจะมากันจากไหนอะไรยังไงมาจุดรวมพลทำอะไรกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับผมปรีปรีปรีครับเชิญครับเชิญครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาละทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วครับผมนี่ครับจวดครับจวดที่ขาดไม่ได้ครับผมมีอยู่4ป้ายครับตั้งแต่ทางเข้ามาเรื่อยๆจนถึงด้านในไร่นะครับพี่น้องบ่อนู้นครับไกลๆบ่อประมาณ20ไร่ปลาบึกไซส์ประมาณ200โลครับผมอ๋อสุพรรณบุรีโอ้โหนะครับผมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับอยู่ในหุบนี่แหละเขาทำอะไรกันยังไงบ้างนะครับเซียนแห่ระหว่างรอถึงเวลาพรุ่งนี้เช้าครับบ่อจะอยู่นู้นครับ20ไร่ครับประมาณ20ไร่จะตามกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับในหุบเขาหุบป่านี้เซียนแห่เขาทำอะไรยังไงกันบ้างครับนี่ครับคืนนี้เขาจะประชุมกันอยู่ในนี้แหละครับผมเขาจะทำอะไรเรายังไม่รู้เราจะมาเก็บบรรยากาศกันครับผมนี่ครับด่านแรกครับด่านแรกมาถึงครับจะมีแห่ครับแห่หมานทั้งนั้นครับผมกำลังเช็คแห่ดูครับนี่ครับแห่จากค่ายไหนครับอันนี้เซียนอะไรครับเซียนแห่สังคมมอขอ อ๋อครับผมพี่น้องมอขอด้วยด่านแรกด่านแรกนี่มีไหนเหมาะมือยังครับนี่เห็นจับอยู่เหมาะมือไหมโอ้ไหมอันนี้ใช่ไหมครับโอเคพี่น้องครับซื้อตอนนี้ครับคิดราคาเต็มไปเลยครับผมคิดได้นี่ครับผมพี่น้องก็จะมีกิจกรรมในช่วงเย็นนะครับก็จะมีขายแห่ขายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเดินเลาะเราไปหาเรื่องเขานี่ดูครับแพใหญ่ๆแล้วก็เขาเรียกอะไรฝีพายก็ว่าตาลปัดแล้วฝีพายพี่น้องเดินหาแหกันให้ว่อนแล้วครับเขาให้หาแหมาเองไม่ยอมเอามามาเดินหาอยู่ดับหน้านะครับจัดจิกไฮโลเดี๋ยวนี่ครับไปเดินหาแหมาเรียบร้อยครับหนุ่มก๊อตของเขาครับแต่เราเท่ไอ้ย่านี่ของเขาแต่เราเท่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องนี่ครับบ้านพี่น้องเดียวฮะเท่าไรของปลาหล่อครับบ้านน้องเดียว1,300ไหมครับ1,300ใช่ไหมนี่ซื้อแบบบังคับซื้อแบบบังคับ1,300ครับ1,300พี่น้องมาถึงก็จัดไปแล้วครับ1,300เดี๋ยวเราจะเอาปลาใหญ่กับนางรองเนาะเดี๋ยวทิ้งเนาะเราจะเอากับนางรองนะโอเคครับผมขอให้นางรองมันหมานสุรินทร์จะได้ไปแจมอุดรแค่ปากซอยนี่ครับก็บอกอุดรแค่ปากซอยเยอะโอ้โหหมูหมูย่างครับอ้าวงานนี้เรื่องหมูครับดูครับเรื่องหมูครับผมขอให้ได้อิ่มท้องไปก่อนโอ้หมูไหมครับหมูไหมครับผมโอ้อะไรเนี่ยว่าจะดูแหเลยหมูไหมว่าจะดูแหลืมหมูเฉยเลยเรื่องหมูไหมครับผมหายไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ได้เข่าพี่น้องเช็คแหแล้วครับเช็คแหกันเราเดินเลาะครับพาเดินเลาะผมยังไม่พาดูบ่อนะครับตอนนี้พาดูกิจกรรมก่อนครับพาดูกิจกรรมช่วงเย็นที่มาถึงกันมาโอ้สวัสดีครับผมจำได้ครับจากไหนจำได้แต่หน้าตาทางเจอกันที่ไหนโอ้ยจำไม่ได้แล้วครับจำได้แต่หน้าตา
จอกันที่ข้างเรือนจำเรือนบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอเคโอ้จำได้แล้วครับผมโอ้นี่นะหมวดครับที่ตอนนั้นหมวดจัดหมวดถึงจัดครับผมหมวดดุนหมวดถึงครับหมวดถึงอยู่กลางเรือนจำบุรีรัมย์นี่พี่น้องโอ้โหนานจนผมจำหน้าแทบไม่ได้อะเออจำได้จนหน้าตาว่าแกดูจากกูเห็นตอนหนุ่มน่าจะหล่อมากครับผมเดี๋ยวว ันนี้ไงอ้าวพี่น้องแฟนเขาถามว่าโอ้ขอบคุณจะมาหรือเปล่าอภินันทนาการจากที่ผมจำแกได้ครับผมครับครับมาพี่น้องเมื่อกี้ได้สปอนเซอร์แล้วครับอุตส่าห์จำแกได้แกให้สปอนเซอร์ไป1ช่างน้อยช่างน้อยทำอะไรอย่างนั้นเอาละครับผมเอาละครับเร็วๆเดี๋ยวไม่เสร็จทันพรุ่งนี้เร็วๆเร็วหน่อยเร็วทำช่วยกันฮ่าฮ่าฮ่าอีน้องเดี๋ยวอยู่คนละพื้นเร็วโอ้ยอันนี้วันนี้จะเดินเช็คเดินเช็คแหก่อนครับช่วงเย็นนี้เดี๋ยวผมสัมผัสก็รู้ครับผมมีจิตสัมผัสโอ้โหแหนี้โดน2ตัวใหญ่พรุ่งนี้โอเคครับผมมันสั่นแปลกเอาใครจะซื้อเนี่ยใครซื้อนี่หมานเลยนี่ผมจับดูแล้วดูอย่างโงเห้งดูอะไรแล้วพี่น้องเขาเสียต้นเขาเสียต้นเดี๋ยวผมมีจิตสัมผัสเรื่องปลาใหญ่ครับผมเสียต้นต้องทำตำหนิไว้ไหมนี่ต้องทำตำหนิไว้ไหมนี่เออพี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศเรื่อยๆครับผมตามเก็บบรรยากาศเดี๋ยวจะเดินเลาะเลาะยังไม่ให้ดูปลาจะดูคนก่อนครับผมดูพี่น้องครับพี่น้องเยอะเอาพี่น้องหายไปในหมดตรงนี้ตึงจะพลาดอ๋อเขามานั่งทำอะไรกันเถอะนี้พี่น้องเป็นเสวนาครับเป็นการนั่งเสวนาเพื่อดูปลาบ้วนปลาอะไรอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่ครับเอาเจ้าของฉายาอะไรนะอะไรใหญ่ๆข้าของใหญ่นะข้าของใหญ่ครับจอนนี่จอนนี่ข้าของใหญ่ครับผมผู้จัดนะครับผมกับอินซีครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นมีน้องนั่งทักทายพอได้กรึ๊บกรึ๊บนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นี่ครับจ้วดเด้อตอนนี้นะครับปลายังไม่ขึ้นครับปลายังนอนอยู่ครับผมตอนนี้กำลังเดี๋ยวรอเย็นๆสักหน่อยนึงอ๋อน้องรู้ดูนอกจากปลายังมีวัวด้วยครับเยอะแยะทางนู้นตอนนี้โรยหัวอาหารให้ทั่วบ่อให้จะได้เห็นอ๋อตอนนี้ว้ากำลังจะปลาขึ้นไรได้จะโชว์ปลาวันนั้นใครอินซีเหรอครับครับอินซีให้หัวอาหารแล้วก็อ้าวนุ่งครับภาพเป็นน้ำจิ้มด้วยก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูปลาบ่อนจุ๊บ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 บึ้มบั้มบึ้มบั้มครับผมทีเด้อประมาณมาตั้งเพียงเบื้องหน้ามีเด้อมาทางนี้แน่เด้ออินซีโอ้ยจวดโอ้ยจวดนอกนี่ครับกับพี่จอนี่นิดนึงครับข้อมูลปลาคร่าวๆสักหน่อยครับพอเป็นออเดิร์ฟปลาที่ปล่อยไปเป็นปลาบึก30ปีที่แล้วนะครับ 5,000 ตัวแล้วก็คิดว่ามันตายไปคิดว่ามันตายไปบ้างเหลือบ้างแล้วก็ส่วนใช้ใหญ่ๆขนาดรุ่น100 150โลมีอยู่15ตัวครับตอนนี้อยู่ในบ่อโอ้โหอ้าวพี่น้องมี150เลยครับ70 80เนี่ยอันนี้ผมไม่รวมเพราะว่ามันขนาดตัวปลามันใหญ่มากไม่เท่ากันครับโดยรวมๆเนาะโดยรวมๆแล้วก็จะมีปรากฏครั้งรุ่นไซส์20 30โลประมาณ500ตัวแล้วก็มีกระโหไทยอินเดียก็ประมาณร่วม 1,000 ตัวครับครับผมกระโหนี่น่าจะอยู่ประมาณกระโหไทยนี่เขาใกล้ตามเจ้าของบอกเขาว่า 4-50 กิโลต่อตัวเขาละนานละครับพี่น้องแล้วมันจะหนาตัวหรือเปล่าว่ามันอาจจะตายครับผมของในน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันพี่น้องพรุ่งนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มให้นอนไม่หลับกันไปก่อนครับผมว่ารอติดตามจวดหนูครับจวดอย่างเดียวครับอินซีหนูครับหนูครับระวังใดอินซีจวดจวดกระโปงโมระวังตกแพนคิดอะไรไม่ออกจวดครับผมหมูเลยอินซีโอ้เริ่มแล้วครับโอ้ยเอาละครับ
สงสัยปลาเห็นอินทรีนึกว่าเหยื่อขนลุกแล้วครับโอ้นี่ครับขนลุกแล้วครับเออนอนไม่หลับอีกคืนนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมปลาใหญ่เริ่มว่านี่นอนไม่หลับอ้าวคืออะไรมีอะไรอะไรนู่นไปปิวติโอ้แค่นั้นมีบ้างนู่นครับนู่นครับพี่น้องทางนู่นขึ้นเต็มเลยดูปลาอะไรปลาบึกสิครับเออเอาเดี๋ยวเลาะครับเลาะไปดูปลาแล้วก็ดูคนด้วยอู้ดูหางนั่งอ้าพี่น้องดูครับล้มวัวได้ทั้งตัวนะปลารุ่นนี้วัวเยอะด้วยครับต้องดูดูนี่ครับขยับมาทางนี้ครับกลางตรงกลางเต็นท์พี่น้องชิลมากครับชิลมากครับกลางดูปลาไปแล้วครับเลาะหาทางไปแล้วครับนี่ครับทางทางรอดอยู่ตรงนี้มาดูทางนี้เขาทำอะไรกันทางนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมวันนี้นุ่งกางเกงนายแดงมาไหมนี่เราก็ได้รางวัลกางเกงนายแดงว้าวนี่ครับพี่โอ้วันนี้เอามาด้วยโอ้รางวัลสองร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ของเป็นสี่เป็นคนท้ายแชมป์ด้วยครับผมเก็บไว้ยังไงมาว่าจะมาตรงไหนอันนี้มันเป็นของกลุ่มไหนเนี่ยเต็มเนี่ยกลุ่มไหนเออพอได้รางวัลครั้งแรกนี่มีเผื่อด้วยเนาะใส่มาเผื่อไงมันมีรอบ2แดงๆประจํานี่อ๋อแดงประจําสําหรับอยู่นู่นจะสําหรับนะกางเกงในนานๆนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับดูปลากันให้อาหารแล้วขึ้นนู่นนี่ครับแอบแล้วครับแอบแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับโอ้นี่ผมได้ยินเสียงคุ้นๆเหมือนทีมงานเมียจมครับผมนี่ครับเย็นวันนี้ทีมงานเมียจมครับมานะครับเราสวัสดีครับผมนี่เรามาก่อนได้เปรียบเนี่ยถ้าเต้นเมื่อคืนเป็นยังไงนี่ครับมายืนดูปลาพี่น้องไปกระท่อมนี่ครับยืนดูปลาดูดูครับโอ้ยดูเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเชื่อครับเชียนแหไม่หลับไม่นอนกันหรอกคืนนี้ครับเพราะปลามันบ่นเสียงดังดุ่มดำดุ่มดำทั้งคืนครับส่วนประกอบก็คือตื่นเต้นครับนอนไม่หลับเห็นปลาแล้วผมเป็นใครคนหนึ่งฉายาเขาเรือใหญ่มากนู่นครับนู่นครับแหเขาก็ใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับเอาละครับได้ยินแต่เสียงปลาพี่น้องได้ยินแต่เสียงปลานี่ครับบรรยากาศพี่กาบสวัสดีครับเมื่อพี่กาบเรือใหญ่พี่กาบนอนพี่กาบจะนอนตรงไหนคืนนี้นอนตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ครับไอ้นอนเฝ้าปลาใช่ไหมขอโทษนะครับครับผมมาเขาปีไหมเออเขาปีนะพ่อพี่น้องนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่มาเจอกันครับเจอกันแล้วได้โวยวายใส่กันโอ้แห่ใครเป็นแห่ใครทำไมโอ้ต้นอะไรนี่ออกลูกเป็นแห่นี่น้องนี่ครับแล้วยังดื่มโฆษณาให้ผมได้ด้วยเออนี่ครับผมครับมาเด้อครับทางนี้เลยครับผมครับนี่ครับใครอยากได้เครื่องดงเครื่องดื่มครับมาเลยครับมีทางโซนทางเหนือเหนือครับทางทิศเหนือบ่อนะครับจะมีครับเครื่องดื่มขายครับผมโดยพี่กาบครับพี่กาบเทศแห่ไหนเห็นใหญ่ใหญ่ดูครับพี่ดอกสวัสดีครับผมอู้นี่หลังนี้ครับอ้าวอันนี้ของพี่กาบนะใช่นี่ครับดูครับพี่น้องเตรียมมาเพื่องานนี้นะครับซอยเลยค่ะซอยเลยครับอ้าววันนี้เราไม่ซอยดาวครับแต่เราจะซอยแหกันพี่ดอกดูโอ้ครับโอ้สวยงามสวยงามเป็นบรรยากาศครับช่วงเย็นช่วงเย็นอยู่น้องนี่แหละครับทักทายกันเฮกันสนุกสนานเหมือนเดิมครับรับยิบเอ็ดแฉะได้กี่ผืนแล้วครับพี่กับยังแต่ก็จองไว้แล้ว3ผืนจองไว้แล้วใช่ไหมครับก็เอาหมดแล้วเดี๋ยวเหลือพี่อีหลังเดี๋ยว4,500นี่พี่น้องอย่าตกใจครับราคาเฮครับ4,500พื้นนะครับ4,500มีหลักหมื่นด้วยนะครับนี่ครับไม่ไม่มาแล้วนี่4,500โทรตามได้เลยครับ4,500นี่ครับคนให้อาหารปลาบอกแหกกาไปเลยนะบอกแหกกาไปเลยนะ
เอาพี่น้องเขามาชวนผมขึ้นเรือเดี๋ยวผมไปทางไหนนี่เอาพี่น้องเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับรับพี่น้องโอ้ยครับผมสั่นยังไงไม่รู้ครับได้รับเกียรติให้ขึ้นเรือเนี่ยครับเชิญครับผมจะพาไปร่วมด้วยกันฮะอย่าพูดให้ผมตกใจสิครับผมพี่น้องมาเราจะไปดูปลาใหญ่กันสวัสดีครับนี่ครับผมสวัสดีครับที่หลอกผมไปเป็นเหยื่อปลาหรือเปล่าผมกลัวนี่พี่น้องไปแล้วครับผมไปแล้วครับคุณตีพาผมล่องแพครับวันนี้คูเปิ้ลคูเปิ้ลเอพครูกิ๊บครูกิ๊บลำหนึ่งครูกิ๊บลำหนึ่งหัวดำดำครูกิ๊บลำหนึ่งครูกิ๊บครับไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องอินซีบอกไปเงียบเงียบครับผมพูดดังไม่ได้ครับดูครับดูหัวพี่น้องเอ้ยมาดูครับตายดูหัวครับเป็นตัวใหญ่ๆเลยครับรู้สึกเสียวยังไงไม่รู้พี่น้องดูครับดูครับดูหัวปลาครับอุ้ยกำ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 อุ้ยน้องใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นครับอู้หูหูหูปลาดูครับดูครับพี่น้องมาดูครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวปลาใกล้ๆเลยครับเฮ้ยน้องรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติดูครับดูหัวปลาครับดูหัวปลาโอ้ยดูครับดูครับเอ้ยพี่น้องนอนไม่หลับกันแท้ๆรูปคำคำดูครับโอ้ว้าวอะไรครับพี่น้องโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้ฮะครับโอ้ยืนได้ครับแค่ผมลงเรือกองเคียร์เพียบเลยครับเอ๊ะโบกมือก่อนเอ้ยเนาะนี่ครับดูครับโอ้โหดูเนาะเต็มเลยครับโอ้โหโอ้โหครับเยอะมากเยอะมากรุ่นที่เห็นหัวนี่ผมคิดว่าไซส์ไหนก็ถ้าเป็นบิ๊กไวจะมีตั้งแต่7โลขึ้นไปครับอ้าว7โลขึ้นแต่ถ้าเป็นปลากระใหญ่หน่อยจะเป็นปลาบึกครับแต่ปลาบึกเขาจะไม่ค่อยโชว์ครับปลาบึกเขาจะอยู่ข้างล่างใช่ถ้าปลาตื่นนั่นหมายความว่ามีปลาใหญ่อยู่ข้างล่างซึ่งควรตัวเล็กให้ตัวเล็กตื่นครับครับผมนะพี่น้องนี่ครับเป็นข้อมูลครับเรื่องปลาสังเกตครับทำนี้บึ้มบึ้มจังตัวใหญ่ยิ่งใกล้โอ้ยพี่น้องดูครับดูครับมีน้ำ3เม็ดเนาะประมาณ3เม็ดไหมตรงนี้ประมาณ3เม็ดครึ่งครับประมาณ3เม็ดครึ่งเนาะเอาพรุ่งนี้จะได้รู้ครับใครอยู่ตรงไหนก็เอาลุ้นกันโอ้ดูดูปากปากลงด้วยครับอินซีจะลงด้วยครับเพราะว่าพี่เซียนเหบอกว่าเนาะก็คนจัดก็คงอยากลงถ้าไม่ให้ลงก็คงใจดำเกินโอเคครับงานนี้มันนะครับผู้จัดลงด้วยอ่ะไม่มีการล็อกนะครับไม่มีการล็อกครับแต่ผมจะไม่ในกระเป๋าแล้วอ๋อเรียบร้อยครับผมไม่ถ่ายครับพี่น้องเป็นเรื่องดีมากครับครับเรือครับชมปลาครับปลาบึกใหญ่ๆปลาบิ๊กวงบิ๊กไวโอ้นะครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้มันทางโน้นก็ลงแถวปลาเหมือนกันครับบรรยากาศ3วันนี้เงียบเงียบไม่ขึ้นไม่มีตัวใหญ่ขึ้นเลยนี่แหละครับก็เลยเอาหางเทียนดูโอ้โหด้านหลังดูครับพี่น้องทั่วบอครับทั่วบอสะเทือนกันแท้ครับดูครับดูครับเขาไม่เคยเห็นปลากันครับเขายืนดูกันครับดูครับโอเคโบกมือครับมาขอบคุณครับที่ส่งผมประกวดนะครับนายนุพมาศรู้สึกเหมือนจะมีคำสาปแช่งครับผมแต่ยินเสียงแว่วๆมันมีคำสาปแช่งครับผมเออพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆนะเป็นบรรยากาศที่อินซีและพี่จันนี่จัดให้ครับผมพี่น้องเช้านะครับอากาศอยู่ประมาณสัก20องศาหนาวครับหนาว18องศาหนาวเข้ากระดูกเลยครับตอนอ๋อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเช้าๆเรามาสัมผัสบรรยากาศเช้ากันอีกทีนึง
ล้างขึ้นก่อนอันนี้คือเขากะจะไม่ให้ผมขึ้นเลยครับลำบากผมแล้วผมมาส่งแค่นี้นะครับขอบคุณครับท่านส่งผมแค่นี้เองครับผมพี่น้องมีแข่งเรือด้วยโอ้เรือมุนเรือมุนสองลำนี่เอาผมครับแผนกเครื่องเสียงครับผมจัดเลยครับผมครับขอมาถึงแล้วครับเขามาจากตกเป็นปรากฏเลยเพิ่งมาถึงครับดุบบอยครับดุบบอยบอยรถแห่พี่น้องเรือเทียบท่าบอยไม่ช่วยผมหน่อยนั่งแหวกก็ไม่ยิงตกแหววน่ะโอเคพี่น้องขอบคุณครับผมลืมให้ติ๊บเด็กเรือครับผมโอ้ครับเป็นโอกาสครั้งแรกครับที่ได้นั่งเรือครับไปถ่ายปลาใกล้ๆพี่น้องรอติดตามครับรอติดตามครับศึกแมตช์พรุ่งนี้มันแท้ครับผมเซียนแหก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆคร่าวๆพอประมาณเนาะบ่ออยู่ประมาณ20ไร่ครับน้ำลึก3เมตร3เมตรครึ่งตักปนๆกันไปนะครับเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วครับผมเอาละครับพี่น้องขึ้นมาจากเรือครับก็มาดูอาชีพหนึ่งที่ครับที่ทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้หลังจากเห็นปลาขึ้นปั๊บยอดสั่งประมาณ100เส้นครับเมื่อกี้นะครับทักสายจะใดครับผมอันนี้จะบอกมือพองหมดแล้วไม่ทันเลยนี่ครับครับแกทักไปด้วยปลุกเสกไปด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับผมเดินเลาะบรรยากาศกันไปอีกสักนิดนึงพี่น้องมีอะไรดีๆให้ทางนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมโอ้ลืมครับลืมนี่ครับประวัติศาสตร์ปีนี้ครับรอบที่2นะครับผมพี่น้องดูครับดูเต็มๆครับใครใส่แว่นถอดแว่นดูนะครับผมจะได้เห็นชัดๆครับผมแถวคำว่าจวดไม่ต้องซูมเข้าไปนะครับผมโอ้ตรงนี้ปลาใหญ่มากครับผมอู้พี่น้องจวดเคียนเล็กจวดเคียนเล็กไปมองไม่ค่อยชัดอ่ะจวดอ่ะเออพี่น้องเคยเห็นว่าปลาคอกัดปลาบึกเออปลาคอกัดปลาบึกว่าแกเป็นใครลูกครับผมกำลังจะสร้างอะไรดีๆให้เขาดีครับผมสุดยอดดีดอกนี่พี่น้องดูครับก็มีป้ายหลากหลายครับผมนี่เขาบอกว่านี่ครับเขาบอกว่าอุดรก็แค่ปากซอยครับผมขับรถมาจนเกือบ400โลครับผมปากซอยปากซอยครับผมเกือบ400โลครับจากสุรินทร์มาครับผมพี่ดอกดีครับความสนุกความมันยังไงก็มายังไงก็สู้ครับผมพี่น้องเอาครับวันนี้เรามาพบกับปลาหล่อครับผมพี่น้องนี่ครับผมสำหรับปลาใหญ่นี่ครับปลาหล่อจัดให้เลยครับผมสารมือนะครับสารมือนี่เบอร์122เซนครับรับของใหญ่รับของใหญ่เรารับของใหญ่พี่น้องเอาพี่ชูสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับแหนะครับมีทุกรุ่นมีทุกรูปแบบทุกความเหนียวทุกความทนนะครับอยากได้แบบไหนอาจจะสั่งได้เนาะถ้าอยากได้ก็สั่งได้ครับแบบไหนนะครับผมก็หลักๆง่ายๆที่เพจ Facebook ก็ได้ครับเซียนหล่อบ้านไผ่นะครับผมง่ายที่สุดพี่น้องครับอยากได้แหก็นะครับตามผมบอกเลยนะครับผมอุ้ยมีวันนี้ขายได้สักผืนนะครับส่ง9ผืนครับส่ง9ผืนมีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นครับเดี๋ยวลูกค้ารอดู100โล100โลเดี๋ยวลูกค้ามาก็ลงไปดูในน้ําเมื่อกี้ครับเห็นปลาแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาเองครับผมขอบคุณครับผมโอ้โหปลาแล้วผมว่าโอ้โหมาจากเหนือเลยครับผมโอ้ยังเชียงรายนี่พูดหน่อยดิพูดทางเหนือให้ฟังหน่อยครับผมคนไทยโอ้คนไทยแปดร้อยโลเข้าไปแปดร้อยโลพี่น้องเมื่อกี้สุพรรณ500กว่าโลใจรักผมบอกครับจากสุรินทร์เกือบ400ครับผมก็เขาอันนี้800ครับผมก็เมื่อกี้เขาก็ยังบอกครับแค่ปากซอยครับพี่น้องโอ้ผมลืมไปครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถ่ายให้ดูครับผู้จัดเขาทำให้สุดฝีมือเลยครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมเอานี่ครับพี่น้องสิ่งที่เราขาดไม่ได้ครับทุกคนมาครับต้องหวังพึ่งสิ่งนี้ครับผมเพราะมาข้ามวันข้ามคืน
นี่คือห้องน้ำครับที่ทางทีมงานสู้ทำกันให้ครับ1วันนะผมนี่นี่ครับแอบถ่ายนิดนึงก็มีใครอยู่ไหมเนอะดีครับผมพี่น้องห้องน้ำนะครับทางทีมงานจัดกันให้นะครับเอาเท่าที่ทำได้นะก็นะครับสบายๆเพื่อนนั่งแล้วพอได้ระทึกนะครับผมเอาเดินอย่างแต่หัวบ่อจนถึงท้ายบ่อแล้วนี่บรรยากาศช่วงเย็นก็จะประมาณนี้เลยครับผมโอ้เดี๋ยวไปดูแหรางวัลนิดนึงครับเขาบอกมีแหรางวัลมาแล้วเดี๋ยวไปดูครับผมไปแล้วครับโอ้ดูครับดูครับคนจะโชว์แหรางวัลโอ้โป้หัวดูครับพี่น้องแหรางวัลครับหลายหลังนี่แหรางวัลนะครับต้องถามพี่ก็จะ 1,500 ใบก็จับฉลากถ้าไม่ได้เหก็ได้คนเลยเหรางวัลเหรางวัลนี้ได้จากอะไรครับเอาได้จากหมายค่าว่าหมายเลขจับรางวัลจับรางวัลกลุ่มจับหน้าบ่อคนที่จะลงบัตรหรือว่าจับฉลากหน้าบ่อก็จะมีชื่อผมอยู่แล้วก็ว่าได้เหผืนนี้ใครคิดว่านั่นแหละครับผมอ่ะพี่น้องรู้แล้วไปนอนฝันนะครับฝันให้ได้ชื่อพี่จอนนี่นะครับ5โล3นี่ครับเอารางวัลยังเอายังนี่แหด่างครับพี่แหฉลากโอ้บ่ได้เห็นยังเลยเฮ้ยจับรางวัลได้รางวัลเลยนี่จับรางวัลเอาเงื่อนจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับเป็นเรื่องไว้ก่อนเสร็จพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จพี่ต้องพันไว้ก่อนเนี่ยพี่ต้องพันให้หมดเอาตัวไอ้ย่าดีครับคนนี้ไม่ได้เอาแหด่างแหด่างแหด่างพี่น้องรางวัลนะครับรางวัลพรุ่งนี้ก่อนลงครับจับสลากไม่จับสลากเลยใครจับสลากได้สลากที่มีชื่อพี่จนนี่ก็จะได้แหผืนนี้ไปครับพรุ่งนี้เอาเป็นลงศึกด้วยกันเลยครับผมสวยสวยเอาแหด่างเนี่ยมันเปลี่ยนเลยบ้างผมเออฉันได้ฉันจะไม่พูดสวยมากครับผมเอาแหด่างนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,500 ครับผมทำยังไงให้แหแพงกว่ากล้วยให้ได้ปฏิการผมได้นี่700ครับผืน700ครับเอาละครับพี่น้องนี่ว่าไงครับเออนี่ครับโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วโตโตครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ลงแพได้ไหมลงเอาจัดโตโตพรุ่งนี้เฮานะใส่200โลนะโตโตนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เห็นครับเขาลงแพด้วยนี่ครับบรรยากาศพี่น้องคนก็ทยอยมาเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้โหถ้าหนาวนอนกองฟางได้พี่น้องกองฟางครับบรรยากาศยามเย็นชิลมากครับชิลนี่ครับทีมงานเมียจมส่งเข้าประกวด9แพมีการพยายามบอกว่าเราต้องติด1ให้ได้นะใน9นี่มีติด1ให้ได้นะนี่เรากำลังวางแผนวิเคราะห์กันพี่น้องตัวเก่งไม่ใช่ตัวเต็งนะไหนตัวเก่งเก่งครับผมต้องได้รางวัลหนึ่งแล้วไปอ้าว9แพเนี่ยต้องมีติดสักหนึ่งเลยนะนี่ครับกำลังวิเคราะห์เกมอยู่ครับพี่น้องว่าวางแผนนะครับผมวางแผนคือจะวางแผนจนถึงเช้าเลยครับผมตั้งเสียงอะไรเช็คทุกอย่างครับต่างคนต่างมายืนดูครับยืนดูปลาบ่นกันเอาละครับพี่น้องเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นครับเดินออกมาดูบรรยากาศโดยรวมจากมุมด้านนอกบ้างครับผมโซนนี้ยังไม่ได้เดินมาดูครับโซนนี้เขากางเต็นท์ให้แห่เลยพี่น้องโอ้เจ้าใหญ่เลยครับเจ้านี้ดูครับดูแห่พี่น้องปู๊ดมีหลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเซียนแห่มาสงสัยจัดกันเต็มไปหมดแล้วครับผมเห็นปลาบ่นบุ้มบั้มบุ้มบั้มเนี่ยผงข้าวผงน้ำมาแล้วครับบรรยากาศยามเย็นพี่น้องนะครับมาถึงก็ทักทายกันเสวนานี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ครับเป็นทุ่งหญ้าให้วัวพื้นที่ใหญ่มากครับผมนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก่อนสู้ศึกกันพรุ่งนี้นะครับกับศึกรวมเซียนแห่นะครับถล่มปลาบึกครับโอ้พี่เอ๋สวัสดีครับผมโอ้พี่น้องพี่เอ๋นางรองมาถึงแล้วรอติดตามความสนุกความมันจะเกิดขึ้นนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน64นะครับผมลากปลาบึกกันสนั่นหวั่นไหวนะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้
ลากันนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำครับผม